หัวข้อที่จะคุยกับท่านนั้นเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าการแก้วิกฤตของบ้านเมืองซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่ตัวนายประยุทธ์กับรัฐธรรมนูญปี60ที่นายมีชัยร่างตามคำสั่งนายประยุทธ์ได้ก่อวิกฤตกับบ้านเมืองอย่างมากผมก็พยายามจะหาทางแก้ที่คิดว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็หาทางช่วยกันทุกๆฝ่ายผมแม้จะไม่ค่อยเชื่อมีความเชื่อมั่นต่อผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่วันนี้คิดว่าถ้าท่านยังมีเศษเสี้ยวของความรักบ้านเมืองมีเศษเสี้ยวในหัวใจที่ท่านปฏิญาณตนว่าจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยผมอยากให้ท่านฟังรายการนี้สักนิดหนึ่งผมให้หัวข้อเรื่องไว้ว่าเสริมพระเกียรติกษัตริย์ผบ.เหล่าทัพต้องไม่เป็นสว.วันนี้สว.โดยตำแหน่งเอาโดยตำแหน่งเนี่ยตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับท่านดูรูปก็จะเห็นนะครับผมขึ้นฉากไว้เนี่ยครับตำแหน่งต่างๆที่เป็นตำแหน่งสว.โดยตำแหน่งเลยก็มีผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีทั้งหมด6ตำแหน่งโดยฐานะของ6ตำแหน่งนี้คือคีย์อำนาจของระบบการเมืองที่ล้าหลังแบบที่ประชาธิปไตยแบบล้าหลังของไทยเนี่ยแหละดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยโดยตำแหน่งข้าราชการนี่เป็นระดับ C8 เท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้บัญชาการทหารบกนี่เป็น C8 แต่ในทางปฏิบัติจริงคือเป็นใหญ่กว่า C11 อีกครับแล้วก็มีฐานะรอไว้เลยเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำรัฐประหารแล้วก็จะทำเป็นระยะแล้วนี่คือวิกฤตของประเทศวันนี้ตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพถูกวางไว้ในรัฐวางไว้ในสภาในขณะที่ท่านก็ประกาศว่าจะเป็นทหารอาชีพตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่10ดังนั้นง่ายที่สุดครับถ้าวันนี้เมื่อท่านได้รับโปรดเกล้าแล้วท่านจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วต้องการจะเสริมประเกียรติของพระองค์ให้พระราชปณิธานของพระองค์นั้นเป็นจริงนี่อย่าไปนั่งเป็นสว.ครับอย่าไปรับตำแหน่งไม่มีการลงโทษครับเมื่อมีการแต่งตั้งท่านจะเข้าไปนั่งอยู่ในสว.ท่านก็ปฏิเสธเสียอย่าไปนั่งเท่านี้แหละครับสถานการณ์คลายตัวทันทีเพราะวันนี้นายประยุทธ์มีอำนาจอยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่ฐานประชาชนไอ้พรรคพลังประชารัฐได้ของปลอมนั่นไม่ใช่เจตนารมณ์ของประชาชนจริงทั้งซื้อเสียงทั้งกกต.ขย่งปปช.ช่วยดังนั้นฐานจริงๆของนายประยุทธ์คือทหารคนถืออาวุธแต่วันนี้สัญญาณหลายๆอย่างก็เห็นชัดเจนแล้วว่าผู้นำเหล่าทัพนั้นแยกตัวออกจากนายประยุทธ์ชัดเจนแล้วดังนั้นถ้าผบ.เหล่าทัพรวมทั้งผบ.ตำรวจปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดปฏิเสธไม่รับตำแหน่งสว.เท่านี้แหละครับคลายตัวทันทีนายประยุทธ์จะอยู่ก็อยู่ไปแต่ทุกคนรู้ทันทีว่านายประยุทธ์อยู่ไม่ได้สัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณใหญ่และประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือตำแหน่งสว.โดยตำแหน่งที่ท่านผบ.เหล่าทัพไปนั่งอยู่เนี่ยเป็นเหมือนซุปเปอร์บอร์ดนะเป็นเหมือนซุปเปอร์บอร์ดหรือจะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการวิปใหญ่ของสว.เลยเจ้าสว .250-6 นะฮะก็คือ244เนี่ยเอา244นะฮะลบออก6คนโดยตำแหน่งเนี่ย
สวเหล่านี้มันฟังทหารครับไม่ได้ฟังประยุทธ์นะแม้ประยุทธ์เป็นคนตั้งก็จริงแต่ว่าโดยโครงสร้างรัฐธรรมนูญนี้ให้ผู้นำเหล่าทัพเหล่านี้ไปนั่งโดยตำแหน่งเนี่ยเท่ากับโดยพฤตินัยเป็นซุปเปอร์บอร์ดหรือเป็นซุปเปอร์วิปของสวถ้าท่านไม่รับตำแหน่งสว250-6เนี่ยนะครับก็จะเป๋ทันทีครับเป๋ทันทีจะกลับคืนสู่จะคลายตัวสู่เหตุผลละคะเนี่ยตัวสว244เนี่ยครับที่เหลืออยู่เนี่ยจะคลายจะไม่ดื้อรั้นแล้วจะเอาเหตุเอาผลแล้วเพราะว่านายประยุทธ์เป็นคนตั้งก็ไม่มีอำนาจแล้วแล้วสภาจะเริ่มกลับคืนสู่ภาวะเหตุผลแห่งมนุษย์ไม่ใช่เหตุผลจากคำสั่งผมถึงเรียกร้องว่าตรงนี้หนึ่งเป็นการเสริมพระเกียรติของในหลวงตามพระราชปณิธานที่อยากจะเห็นทหารเป็นทหารอาชีพเป็นตำรวจอาชีพดังนั้นอย่าไปเข้ายุ่งการเมืองสองฐานะการเมืองของสว.โดยตำแหน่งนี้เป็นซุปเปอร์บอร์ดเมื่อซุปเปอร์บอร์ดไม่รับตำแหน่งสถานการณ์จะคลายตัวทันทีสามนายประยุทธ์จะรู้ตัวทันทีว่าวันนี้ต้องอยู่ด้วยเหตุผลแล้วไม่ใช่ตะบี้ตะบันอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกครับดังนั้นตัวนายประยุทธ์เองก็จะเกิดการวินิจฉัยตัดสินโดยเหตุโดยผลกับตามความต้องการของประชาชนทันทีครับท่านผบ.เหล่าทัพก็ไม่ต้องโกรธกับนายประยุทธ์เพราะท่านทำตามปณิธานของนายหลวงแล้วนี่นายประยุทธ์ก็ว่าท่านไม่ได้อันที่4ประโยชน์เนี่ยเป็นการเรียกเกียรติยศของทหารกลับคืนมาเพราะว่าในระยะ6ปีที่ผ่านมานี่นายประยุทธ์ได้นำทหารออกไปใช้ทำให้ทหารเสียชื่อเสียงมากเพราะว่าหน้าที่ของท่านน่ะคือปกป้องประเทศแต่ว่านายประยุทธ์เอาไปใช้ในทางการเมืองเอาไปจับหัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามเอาไปข่มขู่หัวหน้าแกนนำพรรคการเมืองต่างๆในช่วงเวลาเลือกตั้งเอาไปบางที่เอาไปแจกเงินด้วยครับตอนเลือกตั้งท่านไม่รู้สึกอายเหรอครับว่ากองทัพทำอย่างนี้ผู้นำเหล่าทัพใหม่ทั้งหลายดังนั้นนี่คือประโยชน์ที่4ที่จะเรียกเกียรติยศของกองทัพกลับคืนมาแล้วที่สำคัญก็คืออันที่5ท่านรู้ไหมว่าวันนี้กองทัพเนี่ยจากการกระทำของนายประยุทธ์ที่ใช้มาตรา44มอบอำนาจให้แก่ร้อยตีขึ้นไปเนี่ยนะครับใช้อำนาจมาตรา44ได้ในช่วง6ปีที่ผ่านมาได้สร้างมิตรได้สร้างการทุจริตใหม่นั่นคือทหารไปเอี่ยวทุจริตกับตำรวจกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยที่ท่านรู้ข่าวเรื่องตำรวจหาเงินจากหวยบ่อนซ่องเก็บสวยส่งขึ้นมาไปให้ผู้ใหญ่ข้างบนวันนี้ทหารของท่านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทหารเรือทหารบกซึ่งเป็นพื้นที่มากที่สุดที่มีคุมพื้นที่มากที่สุดทหารอากาศเจ้าหน้าที่ทหารในสายบังคับบัญชาออกหากินด้วยครับเดี๋ยวผมจะพูดกับท่านในเบรก2เอารูปประธรรมมาให้ท่านดูว่าวันนี้ทหารกลายเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายมากและลงไปถึงรากหญ้าแล้วเพราะเล่นไปกินสวยหวยใต้ดินบ่อนการพนันและซ่องโสเภณีในต่างจังหวัดในทุกพื้นที่แล้วครับดังนั้นถ้าท่านบอกคำว่าทหารเป็นทหารอาชีพ
มันไม่พอครับขอโทษนะผมก็ไม่ค่อยเชื่อที่บอกว่าเป็นทหารอาชีพเป็นทหารอาชีพเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พยายามจะตั้งใจเชื่อสักหน่อยหากท่านดำเนินการให้ประชาชนเห็นชัดแค่ไม่รับตำแหน่งสว.เท่านั้นล่ะครับทุกอย่างจะคลี่คลายหมดท่านมาดูนะครับผมเอาภาพนี้มาให้ท่านดูจับฉากคุณธนาธรกับนายอภิรัตน์นายอภิรัตน์นี่แหละครับเป็นผู้บัญชาการทหารบกที่ไม่ใช่ทหารอาชีพเป็นคนที่ดื้อตาใสต่อในหลวงไม่ปฏิบัติตามพระราชปณิธานที่พระองค์ท่านต้องการจะเห็นทหารเป็นทหารอาชีพดังนั้นวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวที่คุณธนาธรวิจารณ์นายอภิรัตน์นายอภิรัตน์พยายามจะบอกว่าตอนที่เป็นอยู่แสดงบทบาทเสมือนหนึ่งว่ารับพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลักษณะที่จะทำให้ทหารเป็นทหารอาชีพแล้วในช่วงที่นายอภิรัตน์เป็นผู้บัญชาการทหารบกมันก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างก็คือทหารกดขี่กันเองหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการจัดสรรที่ดินจากทุจริตเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้องจนเขาต้องเกิดจ่าคลั่งที่ลากปืนไปยิงประชาชนที่นครราชสีมานั่นเป็นจุดท้าทายที่สุดที่จะบอกว่าท่านเป็นทหารอาชีพตามพระราชบัญญัติหรือไม่ปรากฏว่านายอภิรัตน์ได้พูดว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะที่ผมยกมาให้ท่านนี่ไม่ได้เอามาทั้งหมดประเด็นที่สองทหารหาประโยชน์เกษียณแล้วก็ไม่ออกจากบ้านราชการทั้งทหารใหญ่ทหารน้อยไม่ออกจากบ้านราชการเอาลูกเอาเต้าไปอยู่กันปรากฏว่าเป็นเรื่องที่เรารู้ภายในมาว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วมีคำสั่งลับๆเข้ามานายอภิรัตน์ก็ไปจัดการนายอภิรัตน์ก็ประกาศว่าจะต้องให้ทหารเกษียณต้องออกจากบ้านพักให้หมดจะทำให้เสร็จนะครับภายใน2เดือนหรือ1เดือนผมจำไม่ได้นี่จนกระทั่งเกษียณแล้วทำอะไรไม่ได้คุณธนาธรเขาก็เลยซัดเอาสิครับนี่เป็นผลโดยตรงของการที่เป็นทหารการเมืองครับดังนั้นคนเขาก็หมั่นไส้กันมากเพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นมันไปทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วไม่มีใครกล้าพูดคุณธนาธรเขาก็ยังว่าแหละครับตอนนี้เป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนแล้วเพราะท่านรังแกเขาเหลือเกินเอาเขาออกจากตำแหน่งสั่งการเดินเรื่องจำได้ไหมครับที่นายอภิรัตน์พอขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็กล่าวหาเขาเป็นซ้ายจัดดัดจริตจะเล่นงานอย่างนั้นอย่างนี้มีบางคนโยงไปถึงว่าได้รับคำสั่งพิเศษจากเบื้องบนด้วยซ้ำไปดังนั้นการที่ท่านเป็นทหารการเมืองเนี่ยไม่แยกตัวออกจากการเมืองหรือในหนึ่งก็คือไม่นำไม่กลับกรมกองวันนี้ลูกน้องท่านก็ไม่กลับกรมกองออกหารับประทานธนาธรซัดบิ๊กแดงแหมผมไม่ขอโทษผมไม่อยากใช้คำว่าบิ๊กจริงๆไอ้พวกนี้มันไม่ใช่บิ๊กธนาธรผมก็เลยอ่านตามหนังสือไปก็เผลอทุกทีขอโทษนะธนาธรซัดเบือกแดงเกษียณแล้วแต่ปฏิรูปกองทัพไม่สำเร็จจวกเคยสัญญาไว้ช่วงกราดยิงโคราชเท่ากับโกหกประชาชนเห็นหรือยังฮะพอท่านไม่ครองตนในฐานะฐานอาชีพเข้ามายุ่งกับการเมืองดังนั้นก็ต้องเป็นคู่โต้แย้งกันกับฝ่ายการเมืองแล้วท่านมีสมองโต้กับเขาได้เหรอประสบการณ์ของท่านวิถีชีวิตของท่านอยู่ในระบบคำสั่ง
แต่นักการเมืองนี่เขาอยู่ในระบบเหตุผลโต้แย้งกันดังนั้นไอ้ที่พูดออกมาพูดออกมากรีดน้ำตาเขาจับไตท่านได้หมดดังนั้นวันนี้เริ่มซะเถอะครับมาเป็นทหารอาชีพกันดีกว่าดังนั้นถ้าท่านจงรักภักดีต่อบ้านเมืองจริงนะครับก็ขอให้ท่านนี่ช่วยเอาไปพิจารณาขอให้เพื่อนๆที่ชมรายการนะครับช่วยกดไลค์จะได้ไปถึงหูนายทหารเหล่านี้และท่านไปถึงถ้ากดไลค์มากๆไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านจะได้มาพิจารณาประเด็นนี้บางทีแก้ง่ายมากครับเพียงแค่ถ้าพระองค์ท่านมีพระราชมีพระกระแสรับสั่งแม้ว่าไม่ต้องเปิดเผยหรอกครับเป็นกระแสรับสั่งภายในเนี่ยผู้นำเหล่าทัพก็ต้องปฏิบัติตามแล้วเพราะสมัยนี้ในแผ่นดินใหม่นี้ไม่เหมือนเก่านะครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาตีขลุ่มนะครับนี่คือคำพูดของผู้บัญชาการเหล่าทัพใหม่ณรงค์พันธุ์พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้กองทัพบกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเห็นไหมครับผู้บัญชาการทหารอากาศก็พูดครับท่านแอร์บูนผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกลั่นทหารไม่ยุ่งการเมืองชี้สวทำเป็นหน้าที่ไม่ยอมฮะไม่ยอมออกผมเสนอไปอย่างนี้ผมว่าลองพิจารณาดูนะครับส่วนพลเรือเอกชาติชายศรีวรขันธ์นี่ยังไม่พูดยังเก็บคำไว้แล้วท่านจะเห็นนะครับว่าคำพูดของทหารเนี่ยมันมีประวัติเสียหายมาตลอดไอ้ที่บอกผมเป็นทหารอาชีพไม่มียึดอำนาจสุดท้ายก็ทำทุกทีดังนั้นเกียรติประวัติของทหารคำพูดของทหารนี่มันเชื่อไม่ได้อยู่แล้วผมไม่เชื่อหรอกครับที่ท่านบอกท่านจะเป็นทหารอาชีพแต่ผมพยายามจะแกล้งเชื่อท่านหน่อยเผื่อว่าในใจในเศษเสี้ยวหัวใจท่านนี่ยังมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จริงยังมีความรักบ้านเมืองจริงอยากจะเห็นบ้านเมืองคลี่คลายผมก็เลยอยากจะแกล้งเชื่อท่านว่าท่านกรุณาอย่ารับตำแหน่งสว.เท่านั้นแหละครับทุกอย่างจะคลี่คลายที่ผมพูดมานี่ไม่ใช่เกินความเป็นจริงนะครับผมเอาข่าวเมื่อปี2556เมื่อวันที่4ธันวาคมผู้บัญชาการทหารเรือตอนนี้ก็เกษียณไป2รุ่นแล้วนะครับผู้บัญชาการทหารเรือในเวลานั้นบอกว่าไม่ยึดไม่ปฏิวัติคำพูดว่าไม่ปฏิวัติเป็นทหารอาชีพท่านเห็นไหมครับมันก็ผิดคำพูดทั้งนั้นผู้บัญชาการเหล่าทัพ50ปีมาแล้วครับคำพูดที่มีลักษณะตบัดสัตว์ไม่ยอมไม่รักษาคำพูดเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งผู้คนเขาเปรียบเทียบและผมไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวจะกระทบกระเทือนใจท่านไอ้คำว่าสุนัขไม่กินขี้นี่พูดยากมากผมไม่อยากให้ทหารถูกเปรียบอย่างนั้นครับดังนั้นถ้าท่านออกจากการเมืองเสียท่านจะมีเกียรติแต่อย่างว่าล่ะครับเกียรติของท่านมันเกือบจะไม่เหลือแล้วนะครับไอ้ที่เห็นเขาให้ความเคารพท่านนั่นคืออำนาจหน้าที่ที่ลูกน้องท่านเคารพชาวบ้านเนี่ยถามในหัวใจเขาได้เนี่ยเขาไม่เคารพท่านหรอกครับแต่ที่แสดงอาการเคารพเพราะว่ายังมีปืนอยู่ไงดังนั้นพวกผู้บัญชาการเหล่าทัพที่เกษียณแล้วนี่ขอโทษนะฮะเขาอาจจะใช้น้ำลายอะไรบางอย่างเนี่ยถมให้ท่านได้ถ้าท่านไม่สร้างเครดิตกองทัพเสียวันนี้ไม่เรียกเกียรติยศของกองทัพกลับคืนมาเดี๋ยวไปอ่านความเห็นของประชาชนนะครับที่เข้ามาในรายการนี่ก็เป็นข่าวที่ยืนยันครับว่านายอภิรัตน์เส
ที่บีบน้ำตาจำได้นะครับภาพนี้ไอ้เบือกแดงลงมติชนครับขอโทษนะผมเรียกอย่างไม่เคารพเลยนะอย่าบอกเอ้าแล้วไม่เคารพชุดทหารเขาแล้วก็คนที่มันใส่ในชุดทหารมันไม่น่าเคารพนี่ครับไอ้เบือกแดงขีดเส้นตายทหารเกษียณแล้วต้องย้ายออกจากบ้านพักทหารภายในเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนกุมภานะนี่คือข่าววันที่11กุมภาแล้วเป็นไงฮะ11กุมภา63อันนี้จนเกษียณแล้วก็ไม่เห็นทำอะไรปากของท่านนะครับเอาไว้พูดนะครับไม่ได้มีเอาไว้ผายลมนะฮะปากทหารน่ะดังนั้นถ้าท่านอยากจะยุ่งกับการเมืองก็จะเจออย่างนี้ครับนี่ครับแนวหน้าแม้ทำทีทำท่าจริงจังนี่คือตอนที่เปิดอภิปรายน้ำตาไหลเนี่ยแหละครับออกไปไอ้เบือกแดงไล่ทหารเกษียณพ้นบ้านพักขีดเส้นเดือนนี้ต้องย้ายเราย้ายไหมครับพวกเราจะไม่รัฐประหารไม่ยึดอำนาจและไอ้นี่หมาเลยครับเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยครับขอโทษนะฮะที่พูดแรงๆเนี่ยก็เพราะว่าเกียรติยศของท่านเหลือน้อยเต็มทีแล้ววันนี้นายประยุทธ์ได้ทำให้กองทัพเสื่อมเกียรติหมดแล้ววันนี้แม้ท่านไม่ลาออกแม้ท่านยังจะรับตำแหน่งผบ.ตำแหน่งสว.อยู่ท่านจะอ้างว่าผิดกฎหมายอะไรท่านจะอ้างว่าถ้าไม่รับตำแหน่งนี้จะผิดกฎหมายไม่มีปัญหาหรอกครับรับรองได้เป็นเจตนาของท่านที่จะไม่รับตำแหน่งในเป็นสว.ไม่มีใครเขาเอาผิดท่านหรอกแต่วันนี้สถานการณ์มันเห็นชัดเจนว่าถ้าท่านยังเพิกเฉยอยู่ภาพลักษณ์ของกองทัพกับนายประยุทธ์ก็ยังผูกพันกันอยู่และเป็นความผูกพันกันที่ประชาชนถมน้ำลายลดแล้วที่ผมพูดนี่ไม่ได้พูดจากความรู้สึกของนายสุนัยนะครับวันนี้ไม่มีใครอยากให้นายประยุทธ์เป็นนายกแล้วครับผมบอกท่านนายประยุทธ์เป็นปลาหมอแถกเหงือกที่จะรักษาอำนาจตัวเองต่อไปด้วยความละโมบโลภมากในนามกลุ่มสามปอทรราชผมให้ท่านดูนะครับเจ้าอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่เชียร์เจ้าเต็มเต็มเป็นคนฉีกบัตรล้มรัฐบาลทักษิณเชียร์การรัฐประหารเต็มเต็มวันนี้ก็ไม่เอากับนายประยุทธ์ครับเห็นไหมฮะนี่ผมเอาเหลืองมาพูดแล้วนะครับดังนั้นถ้าผู้นำเหล่าทัพยังจะตะแบงกันต่อไปก็ลองดูกันแล้วกันมันจะเละกันขนาดไหนนายคนนี้ชื่อเป็นศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรชี้ทางออกการเมืองไทยบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วยุติการสืบทอดอำนาจสัญญาณจากพวกเดียวกันที่สนับสนุนการรัฐประหารก็ยังไม่เอาอีกคนหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ครับมียศถึงหม่อมเจ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในรั้วในวังวันในอดีตที่ผ่านมาก็เชียร์นายประยุทธ์ตลอดวันนี้ก็ไม่อยากให้นายประยุทธ์เป็นแต่ไม่กล้าพูดตรงๆครับก็เลยเชียร์ว่าให้มีนายกพระราชทานครับนี่คือวิแนวคิดของกลุ่มเผด็จการขณะนี้เนี่ยเขาไม่เอานายประยุทธ์แล้วแต่จะบอกให้นายประยุทธ์ลาออกก็ไม่ได้ก็เลยนำเสนอทางหนึ่งคือนายกพระราชทานซึ่งกระแสเขาของนักเรียนนักศึกษาก็ไม่เอาเจ้าชัยพรก็ยังบอกว่ามันยากนายประยุทธ์ลาออกจะง่ายกว่าแล้วจะคลี่คลายคนที่ผมว่านี้อีกท่านหนึ่งเป็นหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมครับท่านใหม่
ลงหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันที่2วันศุกร์นะครับเชียร์วิชาให้นั่งนายกต่อจากลุงตู่เชื่อบ้านเมืองยิ่งสะอาดขึ้นนี่เป็นยังไงครับก็คือนายกพระราชทานไงถ้ารักตู่เห็นว่าตู่ยังมีประโยชน์จะทำงานให้บ้านเมืองได้เขาไม่มาพูดอย่างนี้หรอกครับวันนี้เขาไล่ทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่สำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษานี่เขาไล่กันตรงๆนะครับแต่ว่าพวกเดียวกันเขาก็ไล่อ้อมอ้อมท่านไปดูนะครับข่าวของชยันชัยพรผมให้ท่านดูรายละเอียดของชัยพรด้วยนี่ครับมีเนื้อข่าวด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ภาพข่าวที่ผมโพสต์ขึ้นผมอ่านให้ท่านดูก็ได้ศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชี้ว่าปัจจุบันความชอบธรรมทางการเมืองรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ลดน้อยลงมากจนดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาด้วยทั้งที่สถาบันยังต้องอยู่คู่กับระบบการปกครองดังนั้นทางออกที่ง่ายที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ลาออกยุติบทบาททางการเมืองให้สภาเลือกนายกใหม่จากบัญชีนายกที่เหลือทำให้ข้อกล่าวหาสืบทอดอำนาจหมดไปทันทีต่อให้ยังมีสว.อยู่สว.ก็ต้องโหวตเลือกเพราะกระบวนการเมื่อลาออกแล้วสภาจะเกิดการจับขั้วกันใหม่โดยธรรมเนียมแล้วพรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลปล่อยให้เล่นไปตามกติกาของคนที่มาจากการเลือกตั้งส่วนสว.ถึงแม้จะมีอำนาจโหวตเลือกนายกแต่หากพรรคเพื่อไทยมาจับขั้วกันแล้วได้เสียงส.ส.เกิน250ของสภาก็เข้าเงื่อนไขเดียวกับที่สว.บอกว่าเลือกพลเอกประยุทธ์มาจากเสียงข้างมากในสภาดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วเดินตามวิถีทางนี้จะทำให้ลดอุณหภูมิทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วดังนั้นส.ส.สุนัยก็เสนอมั่งและเป็นทางออกที่ชัดและทำให้นายประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้หรือถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่พูดจาภาษาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับนั่นก็คือผู้นำเหล่าทัพอย่ารับตำแหน่งส.ว.ความเห็นที่ไม่เอากับนายประยุทธ์นี้อีกคนหนึ่งครับอาจารย์เป็นอาจารย์ในธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ที่สนับสนุนการรัฐประหารเคยร่วมเป็นรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ตอนรัฐประหาร19กันยา49อันนี้เป็นข่าวเก่าแต่เอามาเสริมให้เห็นว่าวันนี้กระแสพวกเดียวกับนายประยุทธ์เองพวกเดียวกับเผด็จการเองก็ไม่เอาเหมือนกันนายธีรพัฒน์บอกว่าแนะให้ไล่นายประยุทธ์ก่อนยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ได้รับโปรดเกล้าใหม่นี่อย่ารับตำแหน่งสว.ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับให้ถึงพระเนตรประกันเพื่อจะได้เห็นทางออกที่ง่ายที่สุดของบ้านเมืองไม่แล้วถามว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเสียประโยชน์ไหมครับไม่เลยครับเสียแต่รายเงินเดือนที่จะรับในตำแหน่งสว.ซึ่งก็ไม่ควรรับอยู่แล้วเงินเดือนดังนั้นท่านไม่ได้เสียหายอะไรเลยนี่คือการทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างง่ายที่สุดนะครับ